ดูลำนี้กันนะครับตันมากนะครับอย่างตันเลยนะสุดยอดมากนะครับเราสามารถทำเป็นประดับได้หมดเลยนะทุกคนดูดิถ่ายไล่นะครับโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะฮะไผ่ตันนะครับหรือไผ่ไล่นะฮะมันก็ไม่ใช่เขาก็ไม่ได้เรียกเป็นไผ่ตันหรอกแต่ว่าบางคนเขาไม่รู้นะครับว่าไผ่ไล่เนี่ยเราสามารถที่จะเอามานำมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่านอกจากเรากินหนอนจริงๆแล้วไผ่ไร่นะครับไผ่ไร่เนี่ยเป็นไผ่กินหนอนนะครับแต่ลำก็ใช้ได้ดีไม่แพ้เลยนะครับก็คือมันก็เป็นส่วนประกอบหลายๆอย่างนั่นแหละครับถ้าจะมาเน้นเป็นใช้เป็นโครงสร้างคงไม่ได้นะครับแต่มาให้ดูกันแบบนี้นะครับนี่นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็ลืมกดไลค์กด subscribe ผมเลยนะครับแล้วก็ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe นะโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ